สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Talk to Kids by Active English นะคะหัวข้อของเราในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของการช่วยงานบ้านค่ะจะมีประโยคอะไรเพิ่มเติมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่จะบอกลูกว่าได้เวลาทำความสะอาดบ้านแล้วสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ It's clean up time It's clean up timeและถ้าคุณพ่อคุณแม่จะบอกลูกว่าให้เก็บของเล่นให้เข้าที่แล้วก็เก็บให้เป็นระเบียบสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ Put away your toys Put away your toys และถ้าเกิดว่าคุณลูกเนี่ยทำห้องรกนะคะหรือว่าทำน้ำหกหรือว่าทำอะไรเลอะพื้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถบอกให้เขาจัดการเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดของที่เขาทำหล่นนะคะโดยการพูดว่าClean up your mess, please. Clean up your mess, please. ต่อมานะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะบอกให้ลูกเนี่ยช่วยเอาขยะออกไปทิ้งข้างนอกให้ทีสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ Take out the trash, please. Take out the trash, please.และสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากจะมอบหน้าที่การนำอาหารไปให้สัตว์เลี้ยงให้เป็นหน้าที่ของลูกเนี่ยสามารถบอกให้เขาช่วยเหลือได้แบบนี้ค่ะ Feed the dog please Feed the dog please หรือ Feed the cat please Feed the cat pleaseเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเอาไปไว้ใช้พูดกับลูกๆให้เขาช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตาม Talk to Kids by Active English ได้ทั้งใน YouTube Channel Talk to Kids by Active Englishและ Facebook page Active English ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูๆทั้งฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร0818322299ครับ